ผมยังไม่ลาออกแน่นอนไม่มีลาออกเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเหมือนกระท้อนยิ่งทุบยิ่งตียิ่งอร่อยยิ่งหวานโอ้โหเนี่ยคือยิ่งผิดยิ่งทนก็บอกแล้วใช้ใบหน้าเป็นอาวุธยิ่งผิดยิ่งทนอ่ะก็จะทำไมอ่ะนับวันนับวันก็จะแกร่งขึ้นด้วยใช่ไหมฮะไอ้ที่บอกว่าปิ่มน้ำเนี่ยถึงวันนี้มันก็มากกว่าปิ่มน้ำแล้วใช่ไหมมันก็มีทั้งเศรษฐกิจใหม่เข้ามา4คนมีทั้งสสเพื่อไทยที่อาจจะปันใจที่แสดงตัวที่เห็นอยู่บนน้ำแล้วเนี่ยปันใจเนี่ยกี่คนและที่ยังไม่เห็นอีกเท่าไหร่ครับยิ่งมั่นใจไปอีกนะครับลองฟังน้ำเสียงของพลเอกประยุทธ์ดูครับระเข้มากต้องช่วยกันดูนะคู่กันเหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้ทำมันยังเหนื่อยกว่านี้เหนื่อยว่าฆ่าไปงี้นะแต่ไม่ได้มาบ่นเดี๋ยวหาผมไม่บ่นดิไม่ใช่เขาบอกบ่นมากกับลาออกวันนี้แหมใจร้ายกับผมจริงนะเนี่ยนะวันนี้เรามาช่วยกันทำงานรัฐบาลใหม่เลยนะผมไม่บ่นอย่างนั้นผมไม่ใช่ความบ่นของผมไม่ใช่ผมเบื่อผมอะไรไม่ใช่บางทีผมก็บ่นตัวเองนะไม่ได้ไปเกี่ยวใครเลยทั้งคนนะไหนมีใครอยากจะยกลาออกยกมือมีไหมมีที่อื่นที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีนะยังไม่ลาออกแน่นอนไม่มีลาออกอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ลาออกคือผมเหมือนกระท้อนอ่ะยิ่งตีผมก็ยิ่งอร่อยหวานชอบนะกระท้อนต้องทุบต้องยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งด้านเอ้ยยิ่งหวานขอโทษทีขอโทษทีน้ำกระเบื้องอาจารย์ปิยบุตรเลยทุบรัวๆเลยนะฮะเห็นว่าพรุ่งนี้ก็จะยื่นถวายสัตว์ยิ่งกระทุบผมถวายสัตว์อีกรอบหนึ่งคือรอบที่สามใช่ไหมใช่รอบที่สามใช่แล้วก็อันนี้คือมันก็ชัดเจนนะฮะว่ารัฐบาลพยายามจะไม่แย่แสเรื่องความไม่ชอบธรรมของมัน